วันนี้เจ๊กุ้งมีวิธีเลือกลำไยแบบง่ายๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมฟังกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของลำไยเลยละค่ะใครที่เลือกลำไยไม่ถูกไม่รู้จะเลือกยังไงนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะข้อแรกเลยนะคะให้สังเกตที่ผลของลำไยนี่แหละค่ะให้เลือกลูกที่โตๆนะคะพวงไหนลูกโตๆเลือกพวงนั้นเลยละค่ะอันนี้แบบง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะเชื่อว่าลูกโตนี่แหละค่ะคือลูกที่แก่แล้วนะคะข้อที่2เลยนะคะให้สังเกตที่เปลือกของลำไยนี่ละค่ะสังเกตดูนะคะเปลือกเขานะคะผิวเขาจะห่างออกจากกันเลยค่ะกลางออกเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะให้ดูแบบใกล้ๆนะคะเห็นสีน้ำตาลนี่ไหมคะเขาห่างออกจากกันเลยละค่ะกลางออกแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้แก่แน่นอนค่ะสังเกตที่ผิวเขานะคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะผิวเขามีสีน้ำตาลนะคะห่างออกจากกันเลยค่ะแยกออกกลางออกแบบเห็นได้ชัดนะคะเนี่ยค่ะเจ๊กุ้งชี้ให้ดูนะคะผิวเขาห่างออกนะคะกลางออกแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะอันนี้คือแก่เต็มที่แล้วล่ะค่ะสังเกตดูสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะสีน้ำตาลนะคะผิวของเขานะคะกลางออกห่างออกจากกันนะคะแปลว่าเป็นลำไยที่แก่แล้วล่ะค่ะเปลือกเขาต้องเรียบนะคะไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเปลือกต้องเรียบเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะตัดลูกต่อไปให้ดูนะคะสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะตัดลูกนี้ให้ดูนะคะลูกนี้เขาแก่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะตัดให้ชมใกล้ๆเลยค่ะสังเกตดูนะคะตรงใกล้ๆก้านขั้วเขาเนี่ยล่ะค่ะจะนูนขึ้นมาเลยล่ะค่ะใกล้ๆก้านขั้วเขานี่แหละค่ะนูนขึ้นมาเลยนะคะคล้ายๆรูปหัวใจเลยล่ะค่ะใกล้ๆเนี่ยนะคะเจ๊กุ้งชี้ให้ดูนะคะอันนี้แก่แน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะลองเอามือกดดูนะคะเอามือกดใกล้ๆขั้วเขาเนี่ยนะคะเนื้อต้องแน่นไม่บุ๋มนะเอามือกดดูเลยค่ะเนื้อต้องแน่นไม่บุ๋มนะแปลว่าลำไยนี้แก่แน่นอนค่ะถ้าเนื้อบุ๋มนะคะแปลว่ายังไม่แก่นะผิวเขาต้องตึงด้วยนะคะลำไยนี้นะคะเขาจะเริ่มเก็บกันเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าให้ดีก็เลือกซื้อเดือนสิงหานะคะรับรองว่าได้ลำไยแก่จัดแน่นอนค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ